มาที่อีกหนึ่งงานที่บอกเลยว่าชาว GMM 25ของเราห้ามพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาประมาณ 5:00 นค่ะเราจะมีงานแถลงข่าวความเยอะสิ่งเยอะจัดนะคะใน GMM 25 Fun Fact Story 2019ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ความสนุกแล้วก็ส่งความสุขไม่รู้จบแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ GMM 25 Thailand ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะไปดูความยิ่งใหญ่อลังการนะคะของ GMM 25นะคะวันนี้ค่ะทางดาราแลนด์ของเรานะคะก็เลยจะขอเสนอคอนเทนต์ค่ะที่เข้าถึงผู้ชมนะคะกว่า16ล้านคนต่อวันในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ในปี2019ค่ะเพื่อเป็นน้ำจิ้มซึ่งเราจะมาตอกย้ำความสำเร็จนะคะขนทับนะคะคอนเทนต์คุณภาพลงจอแบบเยอะจริงๆแต่ว่าจะมีอะไรน่าชมกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ GMM 25 Digital TV ของคนรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้ชมกว่า16ล้านคนต่อวันในทุกแพลตฟอร์มและในปี2019เราจะตอกย้ำความสำเร็จขนทับคอนเทนต์คุณภาพลงจอแบบเยอะจัดเยอะจริงมีอะไรน่าจับตาบ้างไปชมกันเริ่มด้วยจุดแข็งอย่างมิวสิกคอนเทนต์ซึ่งถ่ายทอด DNA แกรมมี่ในฐานะผู้นำวงการเพลงไทยกว่า36ปีกับการรีสเตท3รายการดัง Stage Fighter รายการแข่งขันร้องเพลงที่ได้รับความนิยมและกลับมาในรูปแบบใหม่ไม่คู่สู้ฟ้าตามมาด้วยลิปซิงค์แบทเทิลไทยแลนด์เรียลิตี้มิวสิคัลโชว์ในรูปแบบลิปซิงค์ครั้งแรกของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมถล่มทลายและที่สุดของอันดับ1เวทีการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่เดียวของเมืองไทยอย่าง Hot Wave Music Awards 2019กับการเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพศิลปินตัวจริงอีกทั้งรายการใหม่ผู้หญิงอยากเล่าที่จะมาอัปเดตเทรนด์สุขภาพความงามกินเที่ยวสำหรับสาวๆโดย4พิธีกรสาวหมอเอิงอังวราแอนทวีรัตน์แจนสิรินุชและเก๋กมลพรบอกเลยว่าดูแล้วรู้ทันไม่ตกเทรนด์นอกจากนี้ GMM 25ยังจัดหนักกับความเข้มข้นของละครคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซและ Based on True Story ทั้งดราม่ารักโรแมนติกและคอมเมดี้หลากรสไลฟ์สไตล์กับนักแสดงคุณภาพพร้อมผู้ผลิตที่หลากหลายยิ่งขึ้นตลอดทั้งปีประเดิมด้วยละครหลังข่าว2เรื่องฮอตเมียน้อยทุกวันจันทร์อังคารเรื่องราวเส้นทางของเด็กสาวที่ต้องกลายมาเป็นเมียกับทางเดินชีวิตที่ไม่เป็นแบบที่วาดฝันไว้และต่อด้วยวันพุธพฤหัสบดีกับก่อนอรุณจรุ่งการปะทะฝีมือของนักแสดงเจ้าบทบาทที่คนไทยรอคอยกับการถ่ายทอดเรื่องราวของปัญหาครอบครัวจากปลายปากกาของนักเขียนระดับตำนานสัลยากว่า30ปีที่สร้างละครฮิตมามากมายปีนี้ GMM 25จะเป็นช่องดิจิตอลทีวีที่มีละครและซีรีส์ตอบโจทย์ตรงใจคุณผู้ชมมากที่สุดในประเทศไทยรวม54เรื่องจัดเต็ม7วันตลอดปีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เวลา16 นาฬิกาเตรียมพบกับงานแถลงข่าวความเยอะสิ่งเยอะจัดใน GMM 25 Fun Fact Story 2019สร้างสรรค์ความสนุกส่งความสุขไม่รู้จบติดตามได้ที่ Facebook และ YouTube GMM 25 Thailand แล้วจะรู้ว่าเราเยอะแค่ไหนแล้วจะรู้ว่าเราเยอะแค่ไหนเยอะจริงๆแค่พิธีกรก็เยอะแล้วถูกต้องไม่ได้หมายถึงว่าจำนวนนะนิสัยงั้นเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนะคะกับงานยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้ค่ะกับ GMM 25นะ Fun Fact Story 2019วันนี้นะคะเวลา 5:00 นสามารถชมพร้อมกันได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube GMM 25 Thailand นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ